สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสำหรับวันนี้เป็นการสอนวิชาการจัดสวนถาดผมอาจารย์สุริยเพชรพายจากคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาออกแบบภายในจะมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ท่านได้รับชมครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดสวนถาดในโหลแก้วนะครับโหลแก้วนะฮะก็เป็นภาชนะอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้จัดสวนถาดได้นะครับโหลแก้วที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยมีหลายขนาดนะฮะส่วนใหญ่จะวัดเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับนะอย่างขนาดนี้ก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12-13 นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นโหลแก้วซึ่งจัดว่าเหมาะสมสำหรับการใช้จัดสวนถาดนะครับถ้าท่านใช้ถาดเล็กกว่านี้หรือโหลแก้วเล็กกว่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของขนาดของต้นไม้นะครับก็ต้องพิจารณาดูสัดส่วนให้เหมาะสมด้วยนะครับการจัดสวนถาดในโหลแก้วเนี่ยนะมีคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาจะมีความใสนะจะมองเห็นนะรอบด้านด้านข้างนะครับนะแม่งก้นของโหลแก้วเนี่ยนะฮะได้ทะลุปุโป่งเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกับการจัดสวนถาดในครั้งที่แล้วนะครับเนื่องจากครั้งนั้นเป็นถาดเซรามิกเนี่ยก็จะปิดทึบจะมองไม่เห็นนะฮะในส่วนของด้านล่างของถาดนะครับนอกจากโหลแก้วแล้วนะครับนะฮะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราจะลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของต้นไม้เช่นเคยนะครับสำหรับต้นไม้ที่จะนำมาจัดสวนถาดในโหลแก้วเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นไม้ที่มีความพิเศษนะครับเนื่องจากโหลแก้วเนี่ยนะฮะจะไม่มีรูระบายน้ำนะครับจะไม่สามารถให้น้ำซึมผ่านออกไปได้เพราะฉะนั้นการควบคุมความชื้นนะครับปริมาณน้ำเนี่ยของต้นไม้เนี่ยก็ถือว่าสำคัญถ้าน้ำมากเกินไปนะฮะน้ำขังนะครับนะก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยนะรากก็จะเน่านะฮะตายได้นะครับหรือถ้าน้ำน้อยเกินไปนะฮะต้นไม้ก็ไม่สามารถจะดูดความชื้นจากภายนอกกระถางเนี่ยเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมความชื้นนะพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะถ้าเราดูแลเขาอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างเช่นว่าอาจจะลดน้ำนะฉีดด้วยสเปรย์กระบอกสเปรย์เนี่ยนะครับนะวันละ1ครั้งเนี่ยนะฮะก็จะสามารถให้เขาเนี่ยนะครับมีความคงทนแล้วก็ตั้งโชว์อยู่ได้นะครับต้นไม้ที่นำมาจัดสวนถาดโหลแก้วเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยก็คือต้นหมากผู้หมากเมียแคระนะครับก็จะมีเป็นพันธุ์ของเขานะบางพันธุ์ก็จะใบใหญ่บางพันธุ์ก็จะใบเล็กอย่างต้นนี้ก็จะเห็นว่าใบเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะครับมีสัดส่วนที่เหมาะสมนะฮะเป็นเหมือนไม้ย่อส่วนนะครับนะฮะที่มีขายตามท้องตลาดเขาจะนำต้นมาปักชำแล้วก็จะตัดนะครับตัดเป็นตอขึ้นมาแล้วก็เขาจะแตกขึ้นมาข้างนะครับต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปก็จะเป็นนะเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมีลักษณะเป็นกอขึ้นมานะครับนะอันนี้เรียกว่าต้นลิบบินนะครับนะก็มีทรงสูงนะขึ้นมาพอสมควรก็ต้องเช่นเดียวกันนะก็จะมีการแทงขึ้นมาแล้วก็ต้นเก่าก็ตัดไปก็ต้องมีการตัดแต่งนะครับลิปบินเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคล้ายกันก็คือว่าพวกนี้จะก็จะชอบชื้นๆนะครับนะไม่ต้องการน้ำพอสมควรเพราะงั้นก็สามารถจัดในโหลแก้วได้ดีเพราะว่านะลักษณะของโหลแก้วก็จะมีความชื้นนะน้ำจะไม่ค่อยระบายออกไปนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับนะสำหรับต้นนี้ก็เป็นเฟิร์นนะครับความจริงเฟิร์นในประเทศไทยเราเนี่ยมีเฟิร์นหลายชนิดนะครับนะสามารถนำมาจัดสวนถาดได้เกือบทุกชนิดนะครับเพียงแต่เราต้องดูสัดส่วนดูขนาดที่เหมาะสมอย่างต้นนี้นะฮะก็เรียกว่าเฟิร์นพลาสติกนะครับคือลักษณะของใบเขาเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือใบค่อนข้างจะแข็งนะครับนะมีสีเขียวมันนะฮะแล้วก็ใบค่อนข้างจะมีความหนาดูพลาสติกก็เลยเรียกว่าเฟิร์นพลาสติกนะครับนะก็เช่นเดียวกันนะเฟิร์นเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษอยู่แล้วนะสามารถจะนะอยู่กับความชื้นนะครับเนี่ยที่ชื้นแฉะได้ดีนะครับนะต้องการน้ำพอสมควรทีเดียวนะครับต้นถัดมานะครับนะฮะก็จะเป็นไม้จำพวกในตระกูลทองไหลมานะครับนะแต่เป็นลักษณะเป็นแคระน่าจะเหมือนใบบอนนะครับนะฮะแต่อยู่ในตระกูลทองไหลมาเงินไหลมาเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีขายนะฮะปัจจุบันก็พอชำง่ายนะครับจะขายในราคากระถางประมาณ20-30บาทนะครับแล้วแต่ขนาดแล้วแต่พุ่มอย่างต้นนี้ก็ประมาณ20บาทนะครับนะพวกนี้ก็เช่นเดียวกันครับพวกนี้เป็นไม้ที่ต้องการความชื้นพอสมควรนะฮะเพราะงั้นก็สามารถจัดในโหลแก้วได้นะครับนะต้นสุดท้ายนะครับที่จะแนะนำนะครับต้นสุดท้ายนี่ก็คือพวกเล็บคุดนะฮะเล็บคุด
เล็บพุทธก็ครั้งที่แล้วเราก็นำมาจัดทีนึงแล้วนะครับอย่างเล็บพุทธนี่ก็เป็นเล็บพุทธด่างนะฮะจิ๋วก็จะมีขนาดแคละนะครับนะถ้าต้นสูงก็ไม่เกิน 30-40 เซนนะเราค่อยตัดแต่งนะฮะแต่กว่าจะโตถึงขนาดนั้นก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็มีไม้อื่นๆนะครับซึ่งสามารถจะดูได้ตามตลาดนัดจตุจักรหรือตลาดไทยเนี่ยนะครับหรือแหล่งปลูกไม้ประดับทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นไม้ซึ่งมีขนาดเล็กนะครับมีสีสันนะมีใบด่างเขียวหรือเป็นใบสีขอบแดงๆเนี่ยก็นำมาจัดสวนได้ขอให้ดูสัดส่วนนะครับว่าเขาเนี่ยมีขนาดเล็กไหมโตเร็วเกินไปไหมนะครับอย่างไม้ชนิดนี้เนี่ยนะก็เอามาจัดได้นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโตเร็วพอสมควรก็เลยวันนี้ไม่ได้แนะนำนะครับแต่ว่าก็สำหรับต้นนี้ก็คือต้นวาสนาลายนะครับนะฮะถ้าเป็นใบเขียวทึบๆก็เรียกคนชาวบ้านก็เรียกว่าต้นคนอิมนะฮะแต่ก็จัดว่าอยู่ไม้ในตระกูลต้นวาสนานะครับนะอันนี้ก็จะโตค่อนข้างจะเร็วนะฮะถ้านำมาจัดสวนโหลแก้วเนี่ยก็จะมีปัญหาบ้างนะครับนะฮะแล้วก็เช่นเคยนะครับนะฮะนอกจากต้นไม้แล้วนะครับก็ต้องมีก้อนหินนะครับนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมนะฮะคือเราก็ออกแบบไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้ตอไม้นะครับมีการใช้หินซึ่งเราได้บรรยายไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหินลักษณะเป็นรูเป็นตอไม้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีการวางโครงร่างไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะจัดอย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับก็คือต้นมอสนะครับหญ้ามอสเนี่ยนะฮะหญ้ามอสที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นใบค่อนข้างจะแผ่นะฮะเขาก็จะติดมากับกับนะติดมาเป็นแผงอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเขาก็มีการแซะมาขายนะฮะพวกนี้ก็หาซื้อได้ตามตลาดนัดจตุจักรนะครับนะฮะก็อาจจะต้องช่วงหน้าแล้งนี่อาจจะหาลำบากหน่อยนะครับนะฮะสำหรับหญ้ามอสเนี่ยนะฮะก็จะถือว่าเป็นพืชคุมดินแทนต้นหญ้านะครับเราก็มาใช้ตกแต่งสวนถาดนะฮะส่วนใหญ่ในการจัดสวนถาดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทีเดียวเพราะว่าหญ้ามอสเนี่ยจะให้บรรยากาศเหมือนกับเป็นหญ้าเทียมหรือว่าเป็นหญ้าแคระเนี่ยนะครับนะฮะเดี๋ยวขอนะครับผู้ช่วยหนึ่งท่านนะครับหรือมีนักศึกษานะครับขอเชิญคุณสุชาดาก้าศึกนะครับจะเพิ่งเป็นนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็จะมาเป็นผู้ช่วยผมนะครับเช่นเคยนะครับนะฮะก่อนที่เราจะจัดสวนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมดินนะครับท่านผู้ชมดินที่เราจะมาปลูกก็เป็นดินสำเร็จรูปเช่นเคยนะก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าความแตกต่างของการเตรียมดินในครั้งนี้จะไม่เหมือนสวนถาดครั้งที่แล้วเนี่ยเนื่องจากครั้งแรกเป็นถาดทึบคราวนี้เราเป็นถาดแก้วใสเนี่ยก็ต้องมีการโชว์ให้เห็นนะฮะความใสของเขาเนี่ยเราจะเอาดินมาให้เห็นก็จะไม่สวยงามนะครับเราก็จะต้องมีการตกแต่งด้วยกรวดก่อนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างโหลที่เราจัดไว้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางซ้ายมือของผมเนี่ยนะอันนี้เป็นโหลที่จัดไว้นานมากแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะเห็นกรวดนะครับชั้นกรวดอยู่เป็นชั้นๆข้างล่างไปนะครับเพราะงั้นเช่นเดียวกันเราก็ต้องมีการเตรียมนะฮะให้โหลแก้วตัวนี้ให้เห็นพวกกรวดซะก่อนถึงจะใส่ดินลงไปได้นะครับวิธีการที่จะทำให้กรวดลงไปก่อนนะครับก็คือการเรียงชั้นกรวดนะครับนักศึกษาก็เอากรวดลงเลยนะครับเอาเป็นกรวดสีอะไรก่อนก็ได้ครับนะฮะส่วนใหญ่นะเราก็แล้วแต่ความชอบนะครับท่านผู้ชมเราจะดูตามความเหมาะสมว่าเราชอบอยากให้สีสันเขาเป็นอย่างไรนะครับเราก็เลือกสีของกรวดเนี่ยมาโรยนะครับอยากให้สว่างก็ใช้สีขาวนะฮะอยากให้เป็นสีธรรมชาติเราก็เลือกสีน้ำตาลหรือสีเทานะครับซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาตินักศึกษาโรยเลยนะครับโรยเนี่ยเราก็จะนะฮะโรยอย่างนี้ไปก่อนนะครับโรยเลยครับนะฮะนะครับโรยทางนี้อันนี้นะครับนักศึกษาครับกรวดก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะแหวกตรงกลางไว้เพื่อที่จะเอาดินลงไปนะครับนะหยุดก่อนนะครับทีนี้เราก็จะต้องใส่ดินลงไปด้วยนะฮะนะแล้วถึงจะโรยกรวดด้านข้างเนี่ยผมก็จะใช้ผ้าโปร่งนะครับผ้าขาวซึ่งเป็นผ้าไนลอนเนี่ยนะฮะก็มีขายตามท้องตลาดตลาดผ้าทั่วไปนะครับนะหรือร้านที่ขายพวกเก็บเครื่องสังฆทานนะเพราะว่าผ้าพวกนี้บางทีก็ใช้เป็นผ้าแพรไปผูกสัมภูมินะฮะเป็นผ้าใช้ในงานมงคลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผ้านี้เราก็จะมาห่อดินนะฮะเพื่อที่จะไม่เข้าลงไปปะปนกับกรวดนะครับเดี๋ยวนะมันไม่กลมยังแบ่งครึ่งอ
ครับตัดทิ้งนะครับเห็นฮะดีแล้วครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับเราก็จะรวบเพื่อครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรวบกลมนะครับนะก็จะรวบเอามาหา4ด้านนะครับ4ด้านแล้วก็ตัดปลายทิ้งนะครับนะฮะนะครับการเอาผ้ามาเป็นผ้าไนลอนเนี่ยนะเขาจะมีการย่อยสลายตัวช้านะครับแต่ไม่ค่อยเปื่อยเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ได้นานนะครับแล้วก็จะเอาดินใส่นักศึกษาดินใส่เลยครับเดินมาใกล้ๆเลยก็ได้ครับนะครับอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะช่วยนะฮะไม่ให้ดินเนี่ยนะลงไปปะปนกับกรวดนะครับนะฮะทำแยกระหว่างชั้นดินกับชั้นกรวดได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ค่อยอัดลงไปก่อนนะครับอัดลงไปนะครับดินก็เป็นดินสำเร็จรูปนะครับมีขายก็เลือกชนิดของดินหน่อยนะครับควรจะเป็นดินผสมพวกขุยไผ่นะฮะถ้าเป็นดินพวกดินก้ามปูจะมีใบก้ามปูเยอะก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่เหมาะกับการจัดสวนถาดก็ต้องเลือกเป็นลักษณะเป็นดินที่มีเป็นผงนะฮะมีกากของใบไม้น้อยนะครับนะครับก็ค่อยๆอัดลงไปเรื่อยๆนะครับครับอัดลงไปนะครับอาจจะลำบากนิดนึงนะครับในการจัดสวนถาดโหลแก้วเนี่ยจะลำบากเพราะว่าปากของโหลแก้วค่อนข้างจะแคบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังนิดนึงนะครับนะการกรอกดินลงไปเนี่ยนะฮะก็จะลำบากกว่าการจัดสวนถาดทั่วไปนะครับการจัดโหลแก้วก็เหมือนกับการจัดสวนในขวดนะฮะแต่ว่าขวดเนี่ยก็จะลำบากกว่านะครับเพราะว่าขวดเนี่ยปากค่อนข้างจะแคบต้องใช้ปากคีบต้นไม้เข้าไปทีละต้นนะฮะโหลแก้วนี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกมือนะในระดับหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมสามารถจะฝึกมือแล้วก็ไปนะฮะจัดในขวดก็ทำได้นะครับก็เป็นวิธีการจัดสวนในแบบเดียวกันนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มโรยนะฮะเนื่องจากว่าดินเริ่มสูงแล้วนะครับท่านผู้ชมดินเริ่มสูงแล้วเราก็จะโรยกรวดลงไปนะครับนักศึกษาโรยกรวดลงไปด้านข้างค่อยโรยนะครับครับนะฮะโรยค่อยหมุนไปนะครับนักศึกษาค่อยหมุนไปครับนะฮะนะครับจะเห็นได้ว่านะครับกรวดเนี่ยก็จะไม่มองมาปนกับดินนะครับก็จะสะดวกนะครับจะสะดวกถ้าท่านผู้ชมจะดัดแปลงก็ได้นะครับใช้เป็นวัสดุอย่างอื่นนะครับที่มีความทนน้ำนะครับไม่เปื่อยยุ่ยนะฮะอาจจะเป็นพวกกระดาษฟลอยนะครับนะแต่ก็ต้องเจาะนะให้มีรูพุนนิดนึงนะเพื่อจะได้มีการซึมผ่านของน้ำนะระหว่างของชั้นดินกับที่จะออกไปที่กรวดได้นะครับกรวดนี่ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยระบายอากาศนะครับนะให้มีความโปร่งนะครับค่อยๆนะฮะแล้วก็เติมดินเข้าไปอีกครับนะครับนักศึกษามาเติมดินเข้าไปอีกนะครับนี่เติมดินก็ต้องค่อยๆอัดนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมขอใช้ถุงมือนะครับนะฮะอย่างที่ได้บรรยายไปครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับว่าถ้ามีเศษเสี้ยนไม้หรือมีอะไรที่เขาปะปนมาเนี่ยนะครับก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะไปแทงเข้าไปที่ร่องเล็บได้นะว่าท่านสุภาพสตรีเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็ไม่ทำให้เล็บเปื้อนนะครับเพราะว่าดินเข้าไปติดในซอกเล็บก็จะต้องตัดเล็บนะฮะแล้วก็ลำบากนะครับนะครับเช่นเดิมนะครับก็อัดนะครับอัดให้แน่นนะครับให้แน่นพอสมควรนะครับเนื่องจากพวกนี้มีกาบมะพร้าวนะฮะค่อนข้างจะสูงอันนี้เราก็ผสมมาแล้วนะครับแล้วก็ค่อยเติมเข้าไปนะครับอีกนิดหนึ่งครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดูตรงไหนที่ไม่ได้ระดับก็แต่งนะฮะก็จะคล้ายๆกับสวนถาดเซรามิกทึบนะครับก็จะต้องอัดให้ดินพูนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะกดไล่นะฮะข้างนะครับนะครับก็จะแน่นนะฮะครับขออีกนิดหนึ่งครับ
เกลี่ยนะครับเกลี่ยให้เลยเอาแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะค่อยๆเล็มนะครับเอากรรไกรเล็มผ้าพวกนี้ทิ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเนื่องจากเราจะทำให้นะครับนักศึกษาเด็กนักศึกษาช่วยนะครับช่วยอาจารย์นะครับเราก็จะเล็มผ้าเนี่ยให้อาจจะไม่ต้องมิดในเดียวนะครับอาจจะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องโรยกรวดทับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะบังผ้าที่เราตัดเนี่ยนะฮะซ่อนเก็บตะเข็บต่างๆให้เรียบร้อยนะครับคือเราใส่ผ้าโปร่งเนี่ยเป็นตัวกันไม่ให้ดินกับกรวดเนี่ยมาปนกันนะครับนะครับถ้าท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านไม่มีแป้นหมุนก็ไม่เป็นไรนะครับตัดช้าๆนะครับค่อยๆขยับมือนึงก็ขยับโลแก้วไปเรื่อยๆนะครับนะฮะแต่ท่านผู้ชมอาจจะมีชามนะครับมีแบบอยู่ก่อนแล้วเนี่ยก็อาจจะเอาผ้าเนี่ยนะครับทาบกับชามแล้วตัดให้เป็นวงกลมไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ก็ต้องกะให้พอดีว่าให้เขาบังนะฮะหรือระดับพอดีกับกรวดทรายที่เราใช้จัดนะครับหลังจากตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะโรยกรวดเอาเปลี่ยนกรวดก็ได้ครับเป็นสีนะครับอาจจะเอาสีที่แตกต่างกันนิดนึงเอาเปลี่ยนสีให้เขาแตกต่างกันนะครับก็จะเล่นเป็นชั้นๆนะครับสามารถทำให้ตัวโหลแก้วเนี่ยมีความสวยงามนะครับสามารถจะโชว์ฝีมือก็ใช้เทคนิคเดียวกับการที่เมื่อก่อนนี้ก็มีโรยทรายสีหรือน้ำตาลทรายนะฮะสีในขวดนะครับมาตั้งประดับนี่เราก็เอาเทคนิคนั้นมาใช้ในการทำสวนถาดในโหลแก้วนะครับนะฮะโรยไปเลยครับนักศึกษาโรยไปเลยครับนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าขณะนี้นะครับก็จะเริ่มเห็นเป็นสองสีนะครับนะฮะโหลแก้วนี่ก็จะเปลืองกรวดสักนิดนึงนะครับนะแต่ว่าเป็นจุดสำคัญเพราะว่าต้องการเน้นที่จะโชว์ความสวยงามของตัวโหลแก้วด้วยนะครับถ้าเป็นโหลแก้วขนาดเล็กเนี่ยนะฮะก็จะมีที่บรรจุเนื้อดินได้น้อยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงก็ต้นไม้ก็จะใช้น้อยไปด้วยนะครับโหลใหญ่นักก็ไม่ดีก็ยกลำบากนะครับก็ต้องดูความเหมาะสมนะเพราะฉะนั้นขนาดที่เหมาะสมสำหรับการใช้โหลแก้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8นิ้วถึง12นิ้วนะครับใหญ่กว่านั้นก็ไม่ดีนะครับนะอันนี้ก็นักศึกษาก็เริ่มโรยขึ้นมานะฮะก็ให้เห็นเป็นชั้นระหว่างนี้เราก็จะนะฮะก็จะอัดดินข้างๆไปด้วยนะครับอัดดินข้างๆไปด้วยให้กรวดสูงขึ้นมานะฮะนะครับนะเดี๋ยวจะยังไม่เสร็จนะครับไม่เป็นไรฮะเพราะเดี๋ยวเราต้องเก็บผ้าที่เอาดินเติมอีกนิดนึงครับนักศึกษานะดินตรงไหนที่ต่ำๆนะครับดูตรงต่ำๆก็เกลี่ยไปนะครับเกลี่ยไปนะครับใช้ช้อนก็ได้นะครับนะฮะช้อนทานข้าวเนี่ยนะครับนะฮะนะช้อนสเตเลสเนี่ยนะฮะค่อยๆนะฮะเนื่องจากลักษณะของทรงช้อนเขาเนี่ยเขาหลังเขาจะกลมเพราะงั้นก็จะง่ายนะฮะต่อการเกลี่ยดินอัดดินนะครับเครื่องมือก็หาง่ายนะครับไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเข้าไปในครัวก็ใช้ได้แล้วนะครับนะครับอันนี้ผมก็ทำการอัดดินนะฮะพร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับนะฮะสำหรับการปลูกนะครับก็เหมือนกับการปลูกสวนถาทั่วไปนะครับนะซึ่งเราก็ต้องมีการออกแบบไว้ก่อนนะครับนะฮะอาจจะมองมุมของต้นไม้นะครับนะเลือกพันธุ์ไม้นะฮะปัญหาของท่านผู้ชมก็อาจจะมีลำบากบ้างถ้าหากว่าไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะมาก็อาจจะมองฟอร์มของต้นไม้ลำบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆเคยชินเรื่อยๆเนี่ยนะครับหัดสังเกตนะครับก็จะเข้าใจแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยนะฮะจะกระตุ้นให้เราเนี่ยจัดได้เองนะครับมันก็จะไปโดยอัตโนมัตินะฮะไม่อย่าไปกังวลนะครับอย่างวันนี้เราก็จะเลือกต้นที่เป็นประธานนะครับเป็นหลักก่อนนะครับนะเพราะตามหลักศิลปะเนี่ยเขาต้องมีจุดสนใจนะครับหรือโฟกัสก่อนเนี่ยเราก็จะหาหลักนะเป็นประธานหรือเป็นพระเอกอาจจะพระเอก2คนก็ได้นะครับคนเดียวก็ได้นะฮะเพราะงั้นเราก็จะเลือกนะฮะต้นไม้วันนี้เรามีต้นไม้สูงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกต้นไม้ที่เป็นพระเอกเนี่ยเราต้องนะฮะหรือเป็นตัวประธานสำคัญเนี่ยเขาเลือกต้นไม้ที่มีความเด่นนะฮะอาจจะเป็นด้านความสูงรูปทรงรูปฟอร์มนะครับอย่างวันนี้เราก็มีต้นริบบิ้นกับต้นหมากผู้หมากเมียมาเนี่ยนะครับเราก็จะนะคิดว่าจะเอา2ต้นนี้เป็นหลักละนะฮะในการนำสายตานะเป
ป็นจุดเด่นของสวนหาดนี้นะครับตอนแรกครั้งแรกเราก็ได้วางไว้แล้วนะฮะท่านผู้ชมอาจจะก็ลองวางคร่าวๆก่อนนะครับนะไม่แน่ใจนะครับนะอาจจะลองวางดูอย่างวันนี้ผมก็ได้ต้นนี้มาผมก็ลองนะฮะมาจับคู่กับต้นทางพวกตอไม้ที่จะมาองค์ประกอบแล้วก็ดูฟอร์มของตอไม้นะฮะนะต้องเลือกนะครับพวกนี้ต้องเลือกบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าหยิบมาแล้วก็จัดได้เลยนะครับเราก็ต้องลองเอ๊ะก้อนนี้จะใช้ได้ไหมอย่างนี้เราก็ดูว่าเขาสามารถเข้าโค้งนะฮะเข้าโค้งสามารถเป็นทรงตั้งนะจะอ้อมโค้งไปอย่างไรนะครับนะฮะนะโค้งไปอย่างไรก็ดูนะฮะดูนะฮะผมพอนี้ได้แล้วปั๊บลองดูนะครับท่านผู้ชมเราก็อาจจะต้นนี้นะฮะต้นนี้พอเขาเห็นฉากหลังของต้นประธานแล้วนะด้านหลังมันก็จะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็อาจจะต้นหนึ่งนะครับมันขนาบข้างนะฮะเขาก็จะอยู่นะเป็นทรงของเขานะครับนะก็จะบังนะบังอย่างนี้นะครับนะเวลาจัดนะก็จะต้องมองนิดนึงนะครับนะฮะเวลาถือให้ท่านผู้ชมก็จะลำบากนิดนึงสังกระถางก็ลำบากเสร็จแล้วเราก็จะเลือกต้นรองไปนะครับมีหินนะฮะเราก็เลือกแล้วนะครับว่าเราจะใช้หินเนี่ยนะฮะมาประกอบนะฮะเราก็ลองวางดูอาจจะวางคร่าวๆบนโต๊ะดูก่อนนะครับว่าเราจะจัดกลุ่มอย่างไรนะฮะอย่างวันนี้ผมก็จะลองจัดอย่างนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมนะฮะเนื่องจากน่าจะบังนะครับเนี่ยเราก็ลองวางคร่าวๆดูนะครับลองวางคร่าวๆดูว่าเราจะจัดอย่างไรนะครับในถาดหนึ่งนะฮะต้นไหนที่เราไม่ใช้เราก็เอาออกไปนะครับเอาออกไปนะฮะในเกตกะไม่เอาละนะครับอันนี้ออกไปนะเราก็จะวางคร่าวๆไปดูนะครับว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยนะฮะพวกนี้จะเป็นไม้เสริมนะฮะมาวางนะฮะข้างหน้านะฮะถ้ามากไปน้อยไปก็ดูเอานะครับนี่ก็จะจัดกลุ่มนะฮะรูปทรงอย่างนี้นะครับนะฮะเนี่ยก็วางคร่าวๆอย่างนี้ดูก่อนว่าส่งเข้าไปได้ไหมนะฮะถ้าเป็นตอไม้ก็จะโผล่ขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะมองเห็นว่าเนี่ยเราพอที่จะจัดกลุ่มคร่าวๆแล้วนะครับจากนั้นเราก็เริ่มทำการจัดนะฮะเหมือนเคยนะครับนะฮะเราก็เอาที่เป็นประธานหรือหลักก่อนนะครับนะส่วนใหญ่จะเอาประธานหลักก่อนนะฮะเพราะว่าจะง่ายต่อการมองแล้วก็จัดวางนะครับอย่างนี้เราก็จะเริ่มใช้ตอไม้นะครับนะฮะท่านผู้ชมต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนที่จะคุ้ยดินขึ้นมาเนี่ยนะฮะเป็นหลุมเนี่ยนะฮะนะอย่าให้ดินล้ำเข้าไปในส่วนที่เป็นกรวดนะครับนะครับผมขออนุญาตนะฮะใช้น้ำล้างมือนิดหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็วางตอไม้ลงไปแล้วนะครับนะฮะวางตอไม้ลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะก็ไปอยู่ประมาณกึ่งกลางหรือเกือบกึ่งกลางนะครับนะฮะจากนั้นเราก็นะฮะเช่นเดิมนะครับเราก็ขุดนะฮะที่จะเอานะฮะต้นที่เป็นหลักของเรานะฮะที่อยากจะโชว์เนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าดินเนี่ยพอคุ้ยขึ้นมานะครับดินเขาจะฟูใช่ไหมนะฮะอยากหลุมนิดเดียวเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยต้องดันนะครับต้องใช้ตะเกียบดันนิดนึงนะครับนะครับส่วนใหญ่แล้วรากพวกนี้ดูง่ายนะครับถ้าต้นไม้ที่มีอายุนานเนี่ยนะครับรากเขาจะออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับนั้นรากเริ่มแตกแล้วเนี่ยนะฮะพวกไม้พวกนี้โอกาสที่จะตายเนี่ยมีน้อยนะครับเพราะว่าต้นไม้ตัวนี้เริ่มเป็นแล้วนะฮะทีนี้ถ้าดินนะฮะเขาลึกเกินไปล่ะจะต้องเอาออกนะฮะก็ต้องเอาขุดหลุมให้ลึกลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนักศึกษาเดี๋ยวนะครับเอาคืนบ้างนะครับต้องฝากไว้ก่อนนะครับฝากไว้ก่อนนะฮะฝากไว้ก่อนเพราะว่าที่เขาจะคับแคบนะครับเขาจะไม่มีที่ให้ลงนะฮะก็ถือว่าต้องใช้นะฮะเวลาพอสมควรแล้วก็ใช้ความใจเย็นพอสมควรนะครับนะได้แล้วครับนักศึกษาไม่เป็นไรครับนะฮะอันนี้นักศึกษาก็ช่วยนะฮะข้อดินออกบ้างนะครับนะฮะก็จะทำให้ต้นนะฮะเขาแล้วก็จะเริ่มปลูกลงไป
นะฮะนะครับความจริงถ้าจะให้ง่ายเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ต้นรองก่อนก็ได้นะครับเนื่องจากเขาเตี้ยนะฮะแต่ผมมาสาธิตให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยก็ต้องใช้ต้นประธานหลักเพราะว่าจะง่ายต่อการมองนะครับนะจึงต้องใช้ต้นประธานหลักลงไปก่อนพอต้นหลักลงไปปั๊บที่ก็จะแคบแล้วนะครับนะที่ก็จะแคบแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆจัดไปนะครับนะทีนี้เราก็จะเอาอีกต้นที่เราวางแผนไว้จะลงด้านข้างนี้นะครับต้นริบบิ้นนะครับนะครับผมก็จะเขี่ยนะฮะถ้าเกะกะมากก็ไม่เป็นไรนะครับเอาออกชั่วคราวก่อนนะเพราะว่าตอไม้พวกนี้นะครับไม่ได้นะฮะมีผลนะฮะคือเขาเป็นของประดับนะฮะฝากไว้ก่อนนะครับถือว่าเราได้ตำแหน่งที่จะปลูกแล้วนะครับนะครับก็ต้องขึ้นสูงหน่อยนะครับนักศึกษาก็ต้องมีการตัดแต่งบ้างนะครับนะฮะต้นไม้ที่เอามาเนี่ยนะครับบางครั้งก็จะมีพวกใบที่เข้าเน่านะครับท่านผู้ชมเราก็จะต้องตัดแต่งบ้างนะครับนะฮะต้องตัดแต่งทั้งหมดเพราะว่ายิ่งไปตัดตอนที่อยู่ในโหลแล้วอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับนะครับพอได้แล้วนะครับฟอร์มของต้นอาจจะเลยโหลขึ้นมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับนะฮะเพราะว่าพวกนี้ก็ต้องคอยตัดแต่งอยู่แล้วนะครับจากนั้นเราก็ค่อยกลบดินนะฮะกลบดินนะอัดดินให้เข้าที่นะครับเพราะตะกี้ที่เราเข้าขึ้นมาเนี่ยนะครับเข้าที่นะแล้วเราก็นะฮะเอาต้นเอาตอไม้ซึ่งตะกี้นี่เราออกมาก็กลับคืนเข้าที่นะครับนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่านะฮะก็จะเริ่มมีนะฮะมีกลุ่มของเขาขึ้นมาแล้วนะครับนะจากนั้นเราก็จะใช้นะฮะองค์ประกอบรองนะครับนะฮะองค์ประกอบรองเนี่ยก็จะปลูกลงไปนะครับคือพวกไม้ประดับนะฮะตะกี้นี่เราได้มองแล้วว่าเราจะจัดด้านนี้นะฮะค่อยๆดันขึ้นมานะครับเช่นเดิมนะครับก็ต้องค่อยๆนะฮะขุดขึ้นมานะครับนะฮะถ้าไม่ได้ก็หาพวกเล็กๆหรือช้อนนะครับค่อยๆขุดขึ้นมานะครับต้องระวังนะครับระวังนี่แล้วก็พลาดนะฮะก็จะขวดก็จะตกลงไปต้นเฟิร์นพลาสติก